คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มต้นการพูดหรือว่าการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยจาก present simple tense ก่อนซึ่งรูปประโยคก็คือประธานตามด้วย verb ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เช่น he she it Carol John Philip Stephen กริยาเนี่ยจะต้องเติม s หรือเติม es นั่นเองถ้าประธานเป็นพหุพจน์หรือประธานมี2คนขึ้นไปเนี่ยกริยาก็ไม่ต้องเติม es หรือเติม s แล้วหลักในการใช้ present simple tense ก็คือเราจะใช้บอกเกี่ยวกับความจริงบอกเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปถ้าเรื่องราวมันเกี่ยวกับคนเนี่ยก็จะอธิบายว่าคนๆนั้นเนี่ยชื่ออะไรมาจากที่ไหนแล้วก็ทำอาชีพอะไรเป็นต้นเช่น John is a farmer He is from Thailand He can play footballถ้าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยก็จะอธิบายหน้าตาว่าสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเช่น Elephants have four legs They eat grass They can swim ถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยก็จะบอกลักษณะของมันว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงหรือสีอะไรนั่นเองเช่น This is a car This car is green It is expensiveตัวอย่างประโยคของ present simple tense ที่เกี่ยวกับสถานที่ก็อย่างเช่น Paris is the capital of France หรือ Bangkok is a beautiful place หลักข้อที่สอนในการใช้ present simple tense ก็คือการเล่าเรื่องราวกิจวัตรประจำวันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนั่นเองเราจะเห็น frequency of adverbs หรือว่ากริยาวิเศษที่บ่งบอกความถี่ใน present simple นั้นๆเช่นalways, usually, hardly, often, sometimes, occasionally, hardly, never, หรือ every day, every week, every month, every Sunday, every year, every Monday. ตัวอย่างก็อย่างเช่น I always get up at 6 o'clock. I usually go to bed at 10 o'clock. He sometimes drives to the office.She rarely comes to the office late. She goes to England every year. We watch a movie every Saturday night. หลักในการเติม s หรือ es เนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันหากประธานเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือมีสิ่งเดียวมีตัวเดียวมีคนเดียวข้อที่1ก็คือคำกริยาส่วนใหญ่เนี่ยจะเติม s ได้เลยเช่น walks, sleeps, eats, runsข้อที่2หากกริยาลงท้ายด้วย x double s double z sh ch เราจะเติม es ท้ายกริยานั้นเช่น watches kisses แล้วก็ fixes ข้อที่3หากกริยาลงท้ายด้วย o เราจะเติม es ลงไปเช่น do จะเปลี่ยนเป็น does go จะเติม es ลงไปจะเปลี่ยนเป็น goesหลักข้อที่4ในการเติม es นั่นก็คือหากกริยานั้นเนี่ยลงท้ายด้วย y เราจะเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วก็เติม es ลงไปเช่น cry เราจะเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วก็เติม es ลงไปกลายเป็น cries ตัวอย่างอื่นๆก็อย่างเช่น flies carries studies hurries แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงถ้าเกิดว่าหน้า y เนี่ยเป็นสระA, E, I, O, U เราจะสามารถเติม S ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน Y ให้เป็น I แล้วเติม ES เช่น Buys, Plays, Enjoys โอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่ฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องยังไงเนี่ยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยหรืออยากจะให้ครูทำคลิปอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสต์นี้ได้เช่นกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวครูจะมาพูดถึง Past Simple Tense แล้วก็ Future Simple Tense นั่นเองก่อนจากไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆ Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share if you like this video because your little help means a lot to me. Take care. Bye bye.